มาต่อกันที่สถานการณ์ของตลาดเงินตลาดทุนในบ้านเราในปีนี้กันบ้างนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีค่ะก็ได้มีการประเมินภาพรวมของตลาดเงินตลาดทุนในปีนี้ว่ายังคงมีความผันผวนปัจจัยหลักๆนั่นก็คือเกิดจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในต่างประเทศนั่นเองค่ะโดยทางด้านคุณชัดแก้วเกราะทองผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีมีการเปิดเผยถึงภาพรวมของการลงทุนของตลาดเงินและตลาดทุนในปีนี้นะคะว่ายังคงมีแนวโน้มที่ผันผวนอย่างต่อเนื่องจากการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจของสหรัฐหลังจากที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้เตรียมขึ้นรับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้ที่ยังคงไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินงานโดยเฉพาะในส่วนของภาคธุรกิจส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเมืองในหลายๆประเทศในส่วนของประเทศไทยค่ะปีนี้คาดว่าจะเติบโตได้ราว 3.3% และเงินเฟ้ออยู่ที่ระดับ 1.5-2% ปีนี้การเติบโตของประเทศจะมาจากนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายของภาครัฐเป็นหลักทั้งการลงทุนผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆที่จะมีเข้ามานะคะขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวดีขึ้นก็จะช่วยให้การบริโภคภายในประเทศนั้นปรับตัวดีขึ้นตามด้วยนอกจากนี้แนวโน้มการส่งออกของไทยจะกลับมาอยู่ในระดับที่ไม่ติดลบก็อาจจะปรับตัวเป็นบวกได้เล็กน้อยในปีนี้ส่วนภาคการท่องเที่ยวปีนี้คาดว่าจะเข้ามาอยู่ที่3ล้าน5แสนคนค่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องติดตามผลกระทบที่จะมีขึ้นจากการปรับปรามทัวร์ศูนย์เหรียญนั่นเองขณะที่ภาพรวมของภาคการลงทุนในปีนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 1,700 จุดและมีโอกาสที่จะได้เห็นในช่วงครึ่งปีแรกนี้ค่ะฝั่งหุ้นไทยเนี่ยเรายังมีมุมมองที่ค่อนข้างเป็นบวกนะคะอย่างที่เรียนว่าจากปัจจัยในประเทศที่มีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้นนะคะหลายๆเฮ้าส์นะคะไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐก็ดีหรือ เรื่องของทางฝั่งตลาดเองก็ดีเนี่ยนักลงทุนเองก็ดีเนี่ยยังมองว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตได้ระดับประมาณสัก 3.2-3.5% นะคะ